ชีวิตวาดวายเมืองเขมรวอดวายพ่อตายแม่ตายเพื่อนตายสงครามคือความหายนะอารยธรรมก็แหลกลงไปปราสาทหินกลายเป็นผุนทรายศพรายกระดูกเรียงเนียงเอ้ยไม่เคยเระเหยจากดินเลือดคนละหิ่งนายหัวใจก็แทบสิ้นหวังลึกก็คือพลังที่ยังให้อยู่สู้ไปหลายขวบปีนี้นอนหมื่นแสนประกายปืนกลเข็นคนเขียวข้าวคนแทนปวงประเจียทั่วแดนที่ยังให้ยันสู้มันจัดมันคงเกี่ยวพันรอยขยงเป็นคนทำแม ตื่นแล้วละสหายไอ้เนื้อวัวสุกสุกดิบดิบทำให้สหายนอนสลบสลายไปนานชัวนะหิวอีกแล้วใช่ไหมเอาเนื้อนี่สิ่งกินอีกสหายนอนเขาสหายไม่สบาย
เวลานี้อยู่ในความดูแลของสหายเราคนหนึ่งเราให้กินยาและดูแลน้องสหายอย่างดีสหายไม่ต้องเป็นห่วงให้น้องสหายนอนพักมากๆอาการของน้องสหายคงจะดีขึ้นเรื่อยๆสหายคงพาน้องของสหายเดินตากแดดมาเป็นเวลานานแล้วน้องของสหายยังเด็กเกินไปที่จะเดินทางแบบนี้แล้วสหายจะไปไหนอ่ะสหายกำลังจะพาน้องไปประเทศไทยใช่ไหมสหายชื่ออะไรโซแล้วชื่อโซสมบัติเมื่อฟ้าสางได้มีฐานเวียดนามเอาปืนใหญ่ยิงใส่หมู่บ้านนี้นี่คือสิ่งที่เหลืออยู่หลังสงครามตลอดทางที่เราเดินผ่านมาเราพบแต่ศพชาวบ้านตายมาตลอดทางนั่นคือศพเขมรผู้โชคร้ายไม่ว่าใครจะปกครองหรือมีอำนาจบนแผ่นดินเขมรประชาชนก็จะต้องถูกฆ่าพวกเขาจะล้มตายลงทุกวันผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็จะหลบหนีทิ้งประเทศนี้ไปหมดทำไมพวกสหายไม่หนีไปเหมือนคนอื่นๆจะให้เราหนีไปได้ยังไงโซสมบัติเราคือคนเขมรและนี่คือประเทศเขมรเราเกิดที่นี่และไม่ต้องการทิ้งมันไปไหนสหายพูดอย่างเงี้ยเราละอายใจขณะที่สหายลบและพร้อมที่จะตายเพื่อชาติและแผ่นดินแต่เรากำลังหนีสหายทำถูกแล้วสหายมีน้องคนเล็กควรจะพาน้องไปอยู่บนแผ่นดินที่ปลอดภัยกว่านี้สำหรับพวกเราไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องทุกคนถูกสงครามฆ่าตายหมดพาน้องไปนอนเสถียรโซสมบัติคืนนี้เราจะพักที่นี่สหายและน้องจะปลอดภัย